นอะไรลูกเนี่ยเส้นอะไรที่เธอวาดวันเนี้ยเส้นนอนเส้นตรงแนวเส้นตรงแนวนอนถูกไหมคะถูกค่ะเก่งมากกับมือให้เพื่อนค่ะมีแบบอื่นอีกไหมมีอีกเห็นไหมยังไม่หมดเส้นตรงเส้นตรงกับเส้นโค้งมีใครจะมาวาดให้เพื่อนดูลุกมาเอาข้างนี้บ้างดีกว่ามีเนื้อที่ข้างนี้มีเส้นอะไรอีกที่เพื่อนยังไม่ได้วาดให้เราเอาตรงนี้ต่อตรงนี้เลยเส้นอะไรเอ่ยพออันนี้ก็คือเส้นเฉียงเหมือนกันครูสรุปเลยเพื่อนบอกเส้นอะไรนะเส้นอะไรเนี่ยเส้นเฉียงเส้นเฉียงอยู่ในกลุ่มของเส้นตรงเส้นตรงถูกต้องตัวมือให้เพื่อนค่ะโค้งมีโค้งแบบอื่นอีกไหมโค้งอะไรอีกโค้งอะไรโค้งวงกลมวงกลมแบบนี้ใช่ไหมวงกลมวงกลมก็เป็นเส้นโค้งและถ้าเส้นนี้อยู่ในกลุ่มของเส้นอะไรเส้นอะไรเป็นส่วนประกอบของเส้นตรงและเส้นแบบนี้เราเรียกว่าเส้นซิกแซกแล้วทีนี้ล่ะเลยใช่อย่างนี้ล่ะเส้นอะไรเส้นเลขหนึ่งมีคนตอบถูกไหมถูกเรียกว่าเส้นอะไรที่เราเรียกโค้งอะไรโค้งม้วนเอไอน้องนะไอ้น้องป.2นะน้องป.3เรียนป.2เรียนเปล่าเส้นนี้โค้งก้นหอยอ่ะพอรู้จักหลายเส้นแล้วนี่คือเส้นตรงนี่คือเส้นและนี่ก็คือเส้นอะไรเอ่ยตรงแนวนอนนี่คือเส้นและนี่คือเส้นโค้งก้นหอยเดี๋ยวให้นักเรียนนำเส้นต่างๆเนี้ยมาสร้างภาพตามความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองประกอบเป็นภาพขึ้นมา1ภาพประกอบด้วยเส้นต่างๆนะไม่จำเป็นต้องทุกเส้นก็ได้หนูจะเอาเส้นตรงอย่างเดียวก็ได้จะเอาเส้นโค้งอย่างเดียวหรือจะเอาเส้นซิกแซกเส้นโค้งก้นหอยที่หนูรู้จักเอานะให้มีเส้นโดยการลากเส้นขึ้นมาสร้างภาพหรือจะเอาเส้นหลายอย่างก็ได้แล้วแต่ประกอบขึ้นมาเดี๋ยวครูจะดูผลงานเองนะคะ1ชิ้นงานสำหรับการใช้เส้นนะคะ1ชิ้นงานสำหรับการใช้เส้นสร้างสรรค์ผลงานนะคะวันนี้เดี๋ยวคิดสร้างสรรค์ผลงานตอนนี้ไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงการก่อนนะเปลี่ยนอิริยาบถนะเที่ยวกับหนูมาลีเบาจังไม่เหล่า
เธอร้องช่วยร้องด้วยอ่ะมาดูที่สิ่งที่ต้องเตรียมในการทำงานในวันนี้นะคะกระดาษสำหรับวาดนะ1กระดาษสำหรับวาดดินสอสำหรับร่างภาพก็เป็นดินสอที่มีความเข้ม HB ที่นักเรียนเขียนหนังสืออยู่นั่นแหละและสีที่นักเรียนมีนะไม่ต้องหามีอยู่ทุกคนก็คือสีไม้หรือดินสอสีนั่นเองตอนนี้ไม่ใช้เสียงให้ใช้ความคิดจินตนาการในการสร้างชิ้นงานนะคะอีกกรอบเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะในเรื่องของเขียนเรื่องไว้ด้วยสีสันเส้นสีจัดภาพอยู่ตรงกลางนะเอาภาพสร้างภาพในแนวนอนแล้วกันนะคะ1ชิ้นงานสำหรับการสร้างสรรค์เส้นขึ้นมานะจะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างไม่จำเป็นต้องเหมือนของครูนักเรียนสามารถที่จะนักเรียนสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดของเธอเองไม่ต้องไปมองเพื่อนคิดเองจากเส้นที่ออกมาเขียนให้เพื่อนดูเมื่อกี้เนี้ยนำมาสร้างนะอาจจะเริ่มต้นนะ1ภาพเอาจุดเด่นของภาพแบบจัดภาพแบบสมดุลคือภาพอยู่ตรงกลางไม่เอียงไปข้างซ้ายไม่เอียงไปข้างขวานะคะครูจะเริ่มต้นด้วยการเอาตรงกลางเลยด้วยวงกลมวงกลมร่างภาพขึ้นมาวงกลม1วงนะก็คือเส้นวงกลมก็เกิดจากเส้นโค้งนั่นเองแล้วครูก็จะเติมเส้นโค้งต่อไปสงสัยจะต้องเพิ่มขนาดเพราะว่าความเข้มร่างภาพก็คือในผลงานของนักเรียนก็คือร่างเบาๆไม่อะไรไม่ต้องลงดินสอเข้มแต่ของครูนักเรียนมองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนี่คือเติมเส้นโค้งเข้าไป
เติมเส้นขึ้นมาอีกนะต่อขึ้นมาอีกโค้งโค้งสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาอาจจะเป็นเส้นต่างๆตัดกันในภาพแล้วก็เดี๋ยวนักเรียนให้สีโค้งอ้าวจะกี่โค้งก็ได้นะต้องดูความเหมาะสมของภาพที่นักเรียนกำหนดขึ้นมาขี่โค้งดีได้แค่นี้อันนี้คือเส้นโค้งทั้งหมดเลยนะภาพนี้เกิดจากเส้นโค้งทั้งหมดเลย